เฮ้ยความปลอดภัยของประชาชนคนไทยอยู่ตรงไหนคะเนี่ยทำไมเราปล่อยให้เครื่องบินรบของพม่าบินเข้ามาในน่านฟ้าไทยแบบง่ายดายขนาดนี้คะบิ๊กตู่ในนั้นให้เรื่องใหญ่โตมันเป็นเรื่องที่มันมองดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่แต่มันก็อยู่ว่าจะทำให้เรื่องใหญ่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกไหมไงแต่ว่านี่มันเป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนคนไทยเลยนะคะยังไม่นับในเรื่องของการลุกล้ำล่วงเข้ามาในอธิปไตยของประเทศไทยอีกอะแล้วกองทัพอากาศชี้แจงว่ายังไงคะเนี่ยเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะจากกรณีความคืบหน้าเมื่อวานนี้ประมาณช่วงเที่ยงนะคะมีเครื่องบินรบไม่ทราบฝ่าย1ลำบินลุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของประเทศไทยที่บริเวณหมู่บ้านวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากแล้วไม่ได้บินอย่างเดียวคุณมีการยิงปืนด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านบริเวณนั้นเนี่ยตกอกตกใจขวัญผวาบ้านก็วิ่งลงหลุมหลบภัยโรงเรียนเนี่ยต้องประกาศหยุดฉุกเฉินกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งหลังเหตุการณ์นั้นผ่านไปสักระยะหนึ่งชาวบ้านก็เพิ่งมาบอกนะคะว่างงมากๆเพราะเพิ่งจะเห็นเครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศไทยบินขึ้นแต่กว่าจะขึ้นเนี่ยมันก็หลังจากที่ฝั่งของพม่าเนี่ยตอนหลังรู้ว่าเป็นฝั่งพม่านะบินกลับน่านฟ้าเขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบนี้หลายคนตั้งคำถามเลยค่ะว่าความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยทำไมเราเพิ่งมาบินขึ้นหลังจากที่เขาลุกล้ำแล้วก็มายิงในน่านฟ้าของไทยเราไปขนาดนี้แล้วคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยเพราะว่าก็ว่าตรงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โหแบบนี้ถ้าเกิดว่าจะมีข้าศึกเข้ามาบินเข้ามาล่วงล้ำหรือว่ามายิงเนี่ยเขาจัดการไปเรียบร้อยแล้วฝั่งเราเนี่ยยังไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้เลยตอบโต้ไม่ทันการเลยแบบนี้จะมั่นใจได้อย่างไรซึ่งเรื่องนี้นะคะทางโฆษกของกองทัพอากาศก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจนะยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยอยู่ตลอดเวลาเลยหลังทราบเรื่องก็มีการส่งเครื่องบินรบของไทย F-16 2ลำค่ะขึ้นไปทำการบินบริเวณแนวชายแดนเพื่อจะผลักดันเครื่องบินรบฝั่งเขาให้กลับประเทศเขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้นิ่งนอนใจเลยแต่กระแสสังคมก็ยังวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่ามันช้าไปไหมซึ่งหนึ่งในเพจที่ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้นะคะก็คือเพจ thaiarmedforce.com ซึ่งเป็นเพจแล้วก็เว็บไซต์ที่ให้ความรู้ทางด้านทหารก็ออกมาโพสต์ตั้งคำถามแบบนี้ค่ะว่าเครื่องบิน F-16 ของไทยเนี่ยขึ้นบินช้าไปไหมคือโดยตามปกติแล้วนะคะมันจะต้องมีคำสั่ง QRA Quick Reaction Alert เพื่อที่จะมีเครื่องบินประจำการฉุกเฉินเอาไว้เกิดเหตุฉุกเฉินปั๊บขึ้นบินปฏิบัติการได้ทันทีซึ่งในที่นี้เนี่ยเขาก็มองว่ากองทัพอากาศไทยควรจะส่งเครื่องบินตอบโต้ทันทีตอบโต้ทันทีไม่ใช่ขึ้นไปยิงเขาแต่บินขึ้นทันทีเพื่อจะผลักดันแสดงแสงยานุภาพแล้วให้เขาเนี่ยกลับประเทศเขาไปซะค่ะที่สำคัญจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยจะมีระบบเรดาร์คอยตรวจจับอากาศยานอยู่ค่ะเวลาจะบินลุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าซึ่งจริงๆอ่ะไม่ต้องรอให้ลุกล้ำน่านฟ้าไทยก่อนนะเรดาร์ไทยเนี่ยตรงบริเวณดังกล่าวก็มีต้องตรวจเจอตั้งแต่เครื่องบินเขาอยู่ในเขตมิดไนท์โซนและมิดไนท์โซนเนี่ยคือยังไม่ลุกล้ำเข้ามาในบ้านเรานะคะขึ้นมาในบริเวณนั้นเนี่ยไทยต้องเจอแล้วจะต้องมีปฏิบัติการรอทันทีแล้วแต่นี่ปรากฏว่าไม่ใช่กว่าเราจะรู้ตัวคือปล่อยให้เขาลุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าไทยแล้วซึ่งเพจเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามค่ะว่าทำไมขึ้นช้าขนาดนี้ปัญหาอยู่ที่ไหนปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เราไม่มีระบบQRA นะเรามีเครื่องบิน F-16 เราก็มีแต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่เรดาร์หรือว่ามันอยู่ที่เรื่องของคำสั่งทำให้เราเนี่ยรู้ตัวช้ามากๆเพราะว่าเหตุผลที่เราซื้อเครื่องบินรบมาเนี่ยเราซื้อมาเพื่อป้องกันประเทศค่ะถ้าเมื่อเกิดเหตุแล้วใช้ไม่ทันการแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อมาทำไมอันนี้เพจเขาตั้งคำถามมานะคะแล้วเรื่องนี้ผู้นำประเทศพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของเราว่ายังไงคะขอโทษมาแล้วไม่ได้ตั้งใจเจตนาหรอกมันตีวงเลี้ยววันตีวงข้าววันไปเหยียดไทยนิดหน่อยแล้วก็เครื่องบินเราขึ้นไปนะเพื่อวอร์นิ่งมาแล้วมันก็ทำมันก็เป็นมาตรฐานที่ทำแบบนี้แหละนะวันนี้ก็ทางผู้ที่ทูตทหารก็ได้คุยกับคนแล้วเขาก็ขอโทษมาอะไรมาแล้วตัวเองก็คุยแล้วนะนี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกอะไรล่ะมันเป็นเรื่องที่มันมองดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่แต่มันก็อยู่ว่าจะทำให้เรื่องใหญ่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกไหมไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีวันที่ดีต่อกัน
อยู่แล้วเพราะนั้นมีอะไรก็พูดคุยหารือกันสิ่งที่สุดก็คือเราก็จะมีสมรรถนะที่พอเพียงที่จะป้องกันอภิปรายเอาไว้ได้นะแต่ว่าหน้าเราดูด้วยเรามีความเข้มแข็งทันสมัยเพียงพอหรือไม่นะครับคนด้วยนะต้องฝากเป็นกำลังใจนะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตสรุปก็คือว่าเครื่องบินรบของเมียนมาเขาเลี้ยวผิดเขาขอโทษแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจตอนนี้เราเคลียร์กันละความสัมพันธ์เราก็ยังดีเหมือนเดิมซึ่งมาตรฐานสมรรถภาพของเครื่องบินรบไทยของเราก็ยังมีมากพอที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยเรานายกก็ว่าอย่างนั้นนะคะอย่าทำเรื่องใหญ่ให้มันดูจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าเดิมและคุณผู้ชมว่ามันควรจะต้องตกใจหรือเป็นเรื่องใหญ่ไหมล่ะคะเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันคือความปลอดภัยนะในเรื่องของทั้งอธิปไตยของชาติไทยเลยรวมไปถึงชีวิตของประชาชนคนไทยด้วยอย่างที่มีคอมเมนต์บางส่วนตั้งคำถามเลยค่ะว่าถ้าเกิดสมมตินะมีเครื่องบินที่เราไม่ทราบฝ่ายบินเข้ามาโจมตีขึ้นมาจริงๆรีแอคชั่นของกองทัพอากาศไทยอ่ะจะทันการหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาบอกความรู้สึกกันได้ค่ะเอาละถ้าคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ยังไงนะคะกดหัวใจกดไลค์แล้วก็แชร์ต่อไปบอกเพื่อนๆของคุณด้วยค่ะ